สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง YouTube Faith Thai Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนหลวงปู่มั่นรู้วรจิตพระอาจารย์มหาปิ่นผู้เป็นศิษย์ท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องราวของการรู้วรจิตกันไหมครับเรื่องราวประเภทนี้ค่อนข้างเหนือวิสัยของปุถุชนธรรมดาทั่วไปแต่โดยส่วนตัวผมเองนะผมก็มีความเชื่อเรื่องราวประเภทนี้แต่ก็ไม่มีเจตนาชักนำให้ท่านผู้ฟังได้เชื่อเช่นผมครับทั้งนี้ขอให้ท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวของท่านประกอบการพิจารณาเรื่องของสภาวะจิตนั้นเป็นเรื่องราวที่ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ได้กล่าวไว้เสมอว่าเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนไม่สามารถอธิบายการปฏิบัติออกมาเป็นคำพูดให้เข้าใจได้ยกกรณีตัวอย่างของหลวงปู่ทองรัตน์ที่ผมได้เคยเล่าเรื่องราวปฐมบทการเข้าสู่ทางธรรมไปแล้วก่อนหน้านี้ที่ท่านได้ให้โอวาทเรื่องจิตสงบหรือภาวะทางจิตเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนจะต้องปฏิบัติเองแต่ก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่มีเชื่อเรื่องราวประเภทนี้และก็ที่สำคัญก็คือพยายามจะใช้สภาวะจิตนึกคิดแบบคนธรรมดาในการตัดสินใจโดยไม่เคยปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เลยส่วนตัวผมเองนั้นจึงไม่ขอก้าวก่ายในการพิจารณาของแต่ละท่านนะครับเรื่องราวหลักฐานการรู้วรจิตต่างๆเกิดขึ้นมากมายในประวัติครูบาอาจารย์ก่อนที่ผมจะกล่าวถึงเรื่องราวหัวข้อหลวงปู่มั่นรู้วรจิตของลูกศิษย์ก็คือพระอาจารย์มหาปิ่นนั้นผมขอเล่าเรื่องราวที่พระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนได้เคยกล่าวเทศนาเกี่ยวกับการรู้วรจิตของหลวงพ่อฤาษีดิงดำแล้วก็หลวงตามหาบัวไว้ว่าในสมัยที่ท่านเป็นฆราวาสก็คือพระอาจารย์ภาสกรท่านเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมไม่รักษาศีลและก็ไม่เชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่เชื่อผลของการรักษาศีลว่าจะทำให้ตนเองนั้นเป็นผู้ที่เจริญจนครั้งหนึ่งท่านได้ประสบปัญหาทางธุรกิจมีผลจะทำให้ธุรกิจนั้นเกือบต้องปิดกิจการช่วงนั้นท่านมีความทุกข์อย่างมากไม่รู้จะหาที่พึ่งทางไหนจนกระทั่งท่านได้ไปรู้จักกับแม่ชีท่านหนึ่งซึ่งก็ได้แนะนำให้ท่านรักษาศีลแล้วก็ทำทานรวมถึงการเจริญสติภาวนาตอนแรกนั้นท่านก็ไม่เชื่อเรื่องราวประเภทนี้แต่ด้วยเพราะความอับจนสิ้นหนทางจึงตัดสินใจรักษาศีลทำทานแล้วก็เจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะว่ากลัวธุรกิจของตนเองนั้นจะเจ๊งนั่นเองช่วงแรกท่านได้ถูกแนะนำให้ไปทำสังฆทานกับหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสูงก็คืออยู่ตอนนั้นหลวงพ่อฤาษีดิงดำมาที่ซอยสายลมนะครับท่านก็ต่อคิวเพื่อถวายสังฆทานกับหลวงพ่อแล้วก็ได้ยินเสียงหลวงพ่ออวยพรให้ลูกศิษย์ร่ำรวยทำให้ท่านคิดในใจตอนนั้นนะครับก็ปรามาสหลวงพ่อฤาษีนำไปว่าพระอะไรสอนให้คนโลภพระอะไรสอนให้คนมีกิเลสอยากรวยจนกระทั่งถึงคิวที่ท่านต้องทำการถวายสังฆทานเมื่อนำสังฆทานยกขึ้นถวายหลวงพ่อก็ปรากฏว่าหลวงพ่อก็พูดขึ้นว่าหรือว่าเธออยากจนทำให้ท่านตอนนั้นก็รู้สึกใจหายวาบไปอยู่ที่ตาตุ่มไม่คิดไม่ฝันว่าท่านจะรู้วรจิตของตนเองได้ตอนนั้นหลวงพ่อตอนนั้นพระอาจารย์ภาสกรนะครับก็เลยยอมที่จะเชื่อในเบื้องต้นแล้วก็ทำการถือศีลอย่างเคร่งครัดไม่ให้ขาดถ้าขาดก็จะรีบวิรัติศีลทันทีรวมถึงการเจริญภาวนาด้วยพระคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือพระคาถาเงินล้านเป็นเวลา1เดือนเต็มๆก็เกิดผลอย่างมหัศจรรย์ครับมีงานเข้ามาในธุรกิจอย่างต่อเนื่องทำงานอย่างหนักจนธุรกิจก็ไม่ต้องปิดตัวแม้ปัจจุบันนั้นท่านจะบวชเป็นพระภาสกรธุรกิจของท่านก็ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันครับโดยท่านยกธุรกิจให้กับลูกน้องของท่านนั่นเองและอีกเรื่องหนึ่งเป็นประสบการณ์ของพระภาสกรเช่นกันที่ท่านกล่าวว่าเมื่อครั้งที่ท่านไปกราบนมัสการหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวจะมีพลังจิตแรงมากรู้วาระจิตคนที่คิดไม่ดีเมื่อท่านรู้วาระจิตคนท่านก็พูดเสียงดังออกไมค์เลยครับว่าหยุดคิดได้แล้วเล่นเอาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พากันหวาดหวั่นระวังจิตระวังใจเวลาเข้าหาท่านเสมอนี่เป็นตัวอย่างการรู้วรจิตที่พระภาสกรได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนส่วนกรณีของหลวงปู่มั่นนั้นถ้าผู้ฟังได้ติดตามที่ได้ติดตามเรื่องราวบน YouTube Faith Thai Story อยู่สม่ำเสมอนั้นจะรู้ว่าหลวงปู่มั่นนั้นเป็นพระกรรมฐานซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์ของพระกรรมฐานหลายรูปในประเทศไทยและผมก็กล้ายืนยันได้ว่าหลวงปู่มั่นนั้นเป็นพระที่ได้รับความเคารพสูงสุดในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าเรื่องราวการรู้วรจิตมีจริงหลวงปู่มั่นย่อมมีญาณด้านนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้แน่นอน
และผมก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการรู้วาระจิตของหลวงปู่มั่นมาหลายๆตอนเช่นกันและครั้งนี้ก็เป็นการรู้วาระจิตอีกตอนหนึ่งที่ท่านรู้วาระจิตของพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลซึ่งเป็นพระน้องชายแท้ๆของหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมกเรื่องราวบันทึกนี้ได้ถูกบันทึกในประวัติของหลวงปู่มั่นครับโดยหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรซึ่งท่านเป็นพระอุปัฏฐากหลวงปู่มั่นที่ยังทรงขันอยู่ในยุคปัจจุบันปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2560ครับหลวงพ่อวิริยังก็ยังทรงขันอยู่เรื่องราวของหลวงปู่มั่นเป็นเรื่องราวที่ผ่านมานานหลายปีเพราะฉะนั้นแล้วการศึกษาให้ได้ข้อมูลที่ผิดพลาดน้อยที่สุดจึงต้องศึกษาจากพระอุปัฏฐากซึ่งถือเป็นบันทึกที่ผมใช้เป็นตำราในการเดินทางแล้วก็ตามรอยเป็นเล่มที่สำคัญเล่มหนึ่งเลยครับซึ่งก็หลวงพ่อวิริยังนั้นท่านได้เขียนไว้เรื่องการอบรมสั่งสอนศิษย์ของหลวงปู่มั่นนั้นท่านจะพิจารณาศิษย์แต่ละคนอย่างละเอียดถ้าศิษย์คนไหนมีบุญวาสนาที่จะเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าท่านจะคอยติดตามวาระจิตอย่างสม่ำเสมอครั้งหนึ่งพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลซึ่งเป็นพระน้องชายของหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมมาฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นได้พิจารณาเห็นบุญบารมีแต่เดิมของพระอาจารย์มหาปิ่นว่าจะสามารถก้าวหน้าในทางธรรมได้ท่านจึงแนะข้อธรรมอย่างละเอียดและลึกซึ้งให้วันหนึ่งพระอาจารย์มหาปิ่นได้ทำการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิในกุฏิจนถึงเวลาราวๆ5 ทุ่มในขณะที่ภาวนาอยู่นั้นจิตก็ไปนึกคิดถึงหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่มั่นไม่ได้เรียนทางด้านพระปริยัติธรรมเหมือนเราท่านจะมีความรู้กว้างขวางได้อย่างไรและที่ท่านสอนเราอยู่นั้นจะผิดหรือถูกก็ไม่รู้ขณะเดียวกันนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็รับทราบถึงวาระจิตของพระอาจารย์มหาปิ่นในขณะนั้นทันทีว่าพระอาจารย์มหาปิ่นกำลังดูถูกเราและการคิดเช่นนี้จะเป็นภัยต่อการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งหลวงปู่มั่นจึงลุกจากกุฏิถือไม้เท้ามาที่กุฏิพระอาจารย์มหาปิ่นและท่านก็เอาไม้เท้าเคาะที่ผนังกุฏิพระอาจารย์มหาปิ่นเสียงดังจากนั้นหลวงปู่มั่นก็กล่าวเสียงดังว่าท่านมหาปิ่นนี่เธอจะมานั่งดูถูกเราด้วยเหตุอะไรการคิดเช่นนี้เป็นภัยต่อเธอนะขณะเดียวกันนั้นพระอาจารย์มหาปิ่นก็ตกใจอย่างสุดขีดเพราะไม่คิดฝันว่าหลวงปู่มั่นนั้นจะรู้วาระจิตของตนได้ขนาดนี้พระอาจารย์มหาปิ่นจึงลุกขึ้นจากกุฏิตรงเข้าไปกราบเท้าหลวงปู่มั่นทันทีแล้วกล่าวว่ากระผมกำลังนึกถึงพระอาจารย์ด้วยจิตอกุศลกระผมขอกราบขออโหสิกรรมแก่กระผมด้วยเถิดตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะบังคับจิตใจไม่ให้นึกถึงการอกุศลเช่นนี้อีกเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าพระอาจารย์มหาปิ่นท่านเรียนทางด้านพระปริยัติธรรมอย่างแตกฉานมีความรู้ความทรงจำอย่างมากจึงเกิดความยึดมั่นในความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ท่องจำเป็นหลักเมื่อมาพบกับหลวงปู่มั่นทำให้พระอาจารย์มหาปิ่นหันมาสนใจในแนวทางการปฏิบัติเป็นหลักออกแสวงหาธรรมทุดงไปยังถิ่นทุรกันดารแสวงหาความหลุดพ้นไม่สนใจด้านลาภยศสรรเสริญแม้ว่าท่านจะสามารถเก็บเกี่ยวได้มากก็ตามจนท่านได้รับการยอมรับในวงพระกรรมฐานตราบจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนตัวผมเชื่อว่าหลวงปู่มั่นสามารถรู้วาระจิตของลูกศิษย์ที่พอจะสั่งสอนได้ทุกรูปอย่างแน่นอนครับและมีเหตุการณ์การรู้วาระจิตของหลวงปู่มั่นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่ท่านพักภาวนาบนภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหลวงตา3 รูปที่พยายามเดินทางมาพบหลวงปู่มั่นนานถึง3 ปีและทราบว่าหลวงปู่มั่นมาพำนักอยู่บนภูเขาที่จังหวัดเชียงใหม่จึงรีบออกติดตามหลวงปู่มั่นกันอย่างมุ่งมั่นจนกระทั่งมาถึงถิ่นที่หลวงปู่มั่นพำนักอยู่ก็ตอนราวๆ5 โมงเย็นจากนั้นหลวงตาทั้ง3จึงเข้ากราบนมัสการหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นจึงกล่าวขึ้นว่าพวกเธอตามหาเรานานแล้วมาจากที่ไหนกันตอนนั้นหลวงตาทั้ง3ก็สุดฉงนที่หลวงปู่มั่นรู้ว่าพวกตนเองนั้นตามหาได้อย่างไรจากนั้นหลวงปู่มั่นจึงให้พระจัดสถานที่ให้พักตามที่พึงจะมีแล้วก็ได้มาฟังข้อธรรมต่างๆที่หลวงปู่มั่นได้เทศนาให้โอวาทซึ่งเป็นข้อธรรมที่คาใจหลวงตาทั้ง3โดยที่ไม่ได้เอ่ยซักถามเลยแม้แต่ข้อเดียวจึงเกิดความอัศจรรย์ในการรู้วาระจิตเป็นครั้งที่2และเหตุการณ์รู้วาระจิตครั้งที่3ก็เกิดขึ้นกับเหล่าหลวงตาทั้ง3อีกจนได้เพราะอยู่มาวันหนึ่งหลวงตาทั้ง3ได้นั่งประชุมสนทนากันพูดถึงเรื่องที่บ้านมีเรื่องการสนทนาว่าป่านนี้ภรรยาของเราอยู่กันอย่างไรหนอลูกของฉันมี4 คนลูกสาวยังไม่แต่งงานเลยอีกรูปก็พูดว่าภรรยาน่าจะไปมีสามีใหม่
อาจจะทิ้งลูกเราก็ได้การพูดสนทนาเป็นเวลาร่วมชั่วโมงแต่จิตใจจริงๆก็ไม่ได้อะไรในคำพูดนั้นพูดกันแล้วก็แล้วกันไปแต่เหตุการณ์ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าหลวงปู่มั่นนั้นไปรู้วาระจิตของเหล่าหลวงตาทั้ง3จนได้หลวงปู่มั่นท่านจึงกล่าวขึ้นว่าดูสิ3หลวงตานี่อุตส่าห์เข้าป่ามาบวชแล้วยังคิดถึงเรื่องที่บ้านมันจะมีประโยชน์อะไรมันน่าอับอายนะพวกเธอเป็นพระกันแค่ไหนหลวงตาทั้ง3เกิดความอับอายจนรู้สึกร้อนไปหมดจนรู้สึกว่าอยู่ที่นี่ไม่ไหวจนถึงเวลาเที่ยงคืนก็พากันเก็บบาตรเก็บกรดหนีกันในคืนนั้นโดยไม่ได้กล่าวอำลาหลวงปู่มั่นเลยเนื่องด้วยตามประวัติหลวงปู่มั่นนั้นเป็นพระที่ตรงไปตรงมาสั่งสอนลูกศิษย์ให้ได้คิดให้ได้ปฏิบัติส่วนรูปไหนที่จิตใจไม่แข็งแกร่งพอจึงมักอยู่กับท่านได้ไม่นานเพราะเกรงกลัวเรื่องการรู้วาระจิตนั่นเองสำหรับวันนี้ครับก็มีเรื่องเล่าสั้นๆเพียงเท่านี้ขอขอบคุณและอนุโมทนากับการรับฟังเรื่องราวในวันนี้หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังกันบ้างนะครับฝากกดติดตามช่องเฟซไทยสตอรี่บน YouTube ไว้ด้วยครับผมยังมีเรื่องราวมานำเสนออย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ตำนานพระพุทธศาสนาตำนานความศรัทธาและความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาได้บนช่อง YouTube ช่องนี้ครับเฟซไทยสตอรี่และติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ